สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทำ Take Note With Me จะมาเลคเชอร์สังคมกันนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเราก็จะเริ่มจากเขียนหัวข้อของวันนี้กันก่อนนะคะอันนี้เนี่ยหน้านี้ฟ้าจะเขียนเป็นเรื่องวันสำคัญแล้วก็เอาเขียนเป็นตัวใหญ่ๆแบบนี้ไปเลยนะคะฟ้าใช้เคียร์ล่าในการเขียนนะแล้วก็โทนวันนี้จะเป็นโทนออกชมพูม่วงๆอะไรแบบนี้นะคะเราจะใช้ไฮไลท์ตกแต่งนิดๆหน่อยๆก่อนยังไม่ต้องตกแต่งเยอะนะแค่พอให้แบบพอจะรู้ไกด์ไลน์นิดนึงหลังจากนั้นพอจะเขียนเนื้อหานะคะเราจะใช้ไฮไลท์ในการทำเป็นบางทีก็เป็นวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรแบบนี้นะคะแล้วแต่ทำให้เขาเด่นขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์เวลาเราอ่านเนี่ยมันจะได้ดูแบบว่าแยกเป็นหัวข้อได้ง่ายๆนะแล้วก็ในส่วนของเนื้อหานะคะเราก็จะใช้เป็นปากกาดำธรรมดาเขียนเลยแต่ว่าส่วนไหนที่มันสำคัญหรือว่าเราอยากให้เขาเด่นขึ้นมาเนี่ยฟ้าก็จะใช้ปากกาอีกสีหนึ่งในการเขียนนะอย่างเช่นตรงนี้เป็นคีย์เวิร์ดนะคะฟ้าก็จะเลือกปากกาสีอื่นมาจดซึ่งแบบว่าคำไหนที่เราสามารถย่อได้เนี่ยฟ้าก็จะย่อแบบเช่นหัวใจอย่างเงี้ยฟ้าก็ว่าเป็นตัวหัวใจมาแทนแต่ว่าคือแบบฟ้ารู้สึกว่าเนื้อหาตรงเนี้ยมันแบบย่อไม่ค่อยได้คืออยากจะเขียนสั้นๆแต่ว่าคือถ้าบางส่วนตรงไหนที่มันย่อสั้นไม่ได้อะทุกคนก็ไม่ต้องย่อขนาดนั้นนะคะไม่งั้นเนี่ยเราจะอ่านไม่เข้าใจกันเองแล้วก็เขียนแบบนี้ไปค่ะอันนี้เขาก็จะแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆนะฟ้าก็จะเขียนไปเรื่อยๆเลยการจัดสรุปมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ฟิกหรือว่าตายตัวเลยนะคะสิ่งที่สำคัญในการจดเนี่ยก็คือเราจะกลับมาอ่านแล้วเราเข้าใจไหมนั่นเองเพราะว่าทุกอย่างที่เราทำไปเนี่ยก็เพื่อให้เราเข้าใจนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราจดแล้วเราเข้าใจไหมหรือว่าถ้ากลับมาอ่านเนี่ยงงหรือเปล่าในส่วนของเนื้อหาที่ฟ้ากำลังจดอยู่ตอนนี้นะคะอย่างเช่นวันสำคัญอย่างเงี้ยฟ้ารู้สึกว่าจดเป็นแบบรูปแบบอย่างนี้แล้วมันอ่านเข้าใจง่ายดีนะคะมันดูง่ายดีจริงๆแล้วเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเนื้อหาของเพื่อนๆเนี่ยมันเหมาะกับการจดรูปแบบไหนนะว่าเพื่อนๆจดวิชาอะไรด้วยใช้ sticky note หรือว่า memo หรือว่าเป็น notepad อะไรต่างๆนะคะมาแปะก็ได้แต่ว่าสำหรับหน้านี้เนี่ยมันไม่ได้มีพื้นที่ขนาดนั้นนะคะบางทีเราสามารถวาดเองก็ได้นะคะที่ฟ้าทำบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นการวาดเองแบบนี้เดี๋ยวเราจะทำให้ดูเวลามีเนื้อหาที่แบบว่าอยากให้เขาเด่นๆหรือว่าอยากจดเป็นโน้ตเพิ่มนะคะฟ้าก็จะมาวาดกรอบให้เขาแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าบางทีมีพื้นที่นะคะเราก็จะแปะเป็นกระดาษไปเลยสำหรับใครที่ประสบปัญหานะคะที่จดเลคเชอร์แล้วแบบจบแล้วจบเลยไม่กลับมาแตะอีกอะไรอย่างนี้นะคะลองใช้พวกสติ๊กเกอร์หรือว่าของตกแต่งน่ารักหรือว่าจดให้น่ารักน่ารักนะคะอาจจะเพิ่มแพชชั่นในการกลับมาอ่านให้เราได้แบบว่าอาจจะมีความดึงดูดเพิ่มขึ้นมาไม่มากก็น้อยนะคะนี่ก็ลองไปใช้ดูนะฟ้าก็ชอบแปะสติ๊กเกอร์เพราะว่าอยากให้มันแบบน่ารักนะคะหน้านี้นะคะฟ้าก็ขึ้นหัวข้อใหม่แล้วเราก็จะมาเขียนหัวข้อใหญ่ตรงกลางใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใช้ปากกาอีกสีหนึ่งนะคะมาเขียนเป็นความหมายที่สำคัญของเขาอันนี้เขาก็จะได้เด่นๆนะคะแล้วก็ในส่วนของเนื้อหาหน้านี้เนี่ยฟ้ารู้สึกว่าเราจะเปลี่ยนรูปแบบการเขียนแล้วเพราะคิดว่าดูจากเนื้อหาของเรานะคะเขามาเขียนในรูปแบบตารางเนี่ยมันจะทำให้เราแยกความแตกต่างแล้วก็ดูง่ายกว่าซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ต้องแล้วแต่นะคะเพราะว่าเราแต่ละคนเนี่ยไม่ได้จดวิชาเดียวกันไม่ได้จดเนื้อหาเหมือนกันก็ต้องประเมินกันเองนะคะว่าเนื้อหาของเราเนี่ยเหมาะจะจดแบบไหนส
ำหรับฟ้าก็จะเขียนเนื้อหาไปก่อนนะคะแล้วค่อยมาวาดตารางทีหลังเพราะว่าถ้าเกิดเราวาดตารางไปก่อนเนี่ยฟ้าก็กะไม่ถูกนะคะบางทีเพราะว่าบางทีกลัวแบบว่าวาดตารางมาแล้วเขียนไม่พอหรือว่ามันเบี้ยวๆบูดๆอะไรแบบนี้นะคะก็เลยตัดปัญหาด้วยการเขียนไปก่อนเลยแล้วก็ไม่มีบรรทัดนะคะแล้วก็เอาอันนี้มาใช้ก็ได้เหมือนกันฟ้าก็จะทำตารางนะคะง่ายๆแต่ว่าก็อาจจะแอบมีลูกเล่นนิดนึงใส่สันห่วงตรงนี้ให้เขานิดนึงนะคะแล้วก็อยากเสริมตรงไหนก็เสริมไปไม่ต้องแบบว่าซีเรียสเลยคือเราจะขีดตารางเป็นแบบช่องๆอีกก็ได้นะแต่ว่าฟ้ารู้สึกว่าแค่นี้ก็พอแล้วแล้วก็ขึ้นหัวข้อย่อยอันใหม่ค่ะเนื้อหาตรงนี้เนี่ยเขาก็แยกเป็นข้อๆนะคะฟ้าก็เขียนเป็นข้อๆแบบนี้ไปเลยมันก็ไม่ต้องคิดมากดีนะคะนี่มาในส่วนเนื้อหาของการทำสังคายนานะคะฟ้าก็ใช้เคียร่าในการเขียนหัวข้อแล้วเดี๋ยวเราก็จะเขียนเป็นข้อข้อค่ะเพราะว่าการสังคายนาเนี่ยอันนี้เขาก็แบ่งเป็นครั้งเนาะเราก็จะเขียนประมาณ5ครั้งแล้วก็ใช้ไฮไลท์นะคะมาทำเป็นแบบว่าเหมือนแยกข้อย่อยเล็กๆแล้วก็ใช้ปากกาเขียนทั่วไปเลยค่ะในส่วนที่สำคัญก็เหมือนเดิมใช้ปากกาสีนะคะมาเขียนให้เขารู้สึกว่ามันเด่นขึ้นมานะคะเราจะได้ให้มันแบบจับสังเกตได้นั่นเองแล้วก็เนื้อหานะคะฟ้าก็พยายามย่อแล้วแต่แบบมันก็ได้เท่านี้จริงๆเพราะว่าถ้าย่อไปกว่านี้ฟ้าก็กลัวกลับมาอ่านแล้วไม่เข้าใจนะคะก็จะประมาณนี้แต่เราก็จะเขียนไปยาวๆเลยจริงๆอ่ะถ้าเพื่อนสังเกตดีๆจะเห็นว่าฟ้าจะใช้พวกสัญลักษณ์หรือว่าย่อการเขียนอ่ะเยอะอยู่เหมือนกันนะจะจดนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ก็ครบแล้วนะคะหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะมาตกแต่งเพิ่มเติมได้ฟ้าก็จะมีการจดแบบว่าเวอร์ชันที่อันนี้เป็นเวอร์ชันที่ตกแต่งนะคะแต่ว่าเวอร์ชันที่จดแบบเรียบๆไม่ตกแต่งอะไรเท่าไหร่เนี่ยก็มีคือมันแล้วแต่ฟิลบางทีก็อยากอ่านที่มันเรียบๆนะคะแต่ว่านี้จะเป็นเวอร์ชันที่ตกแต่งก็เราก็จะตกแต่งกันให้เต็มเลยแต่ถ้าอยากตกแต่งแบบพวกสติ๊กเกอร์ปุ๊กปิ๊กอะไรแบบนี้นะคะก็ย่อมได้เดี๋ยวเราจะมาใส่กันสัก1ตัวมันจะได้แบบว่าไม่เยอะเกินไปก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเกิดอยากให้ฟ้าตกแต่งธีมไหนอยากให้จดเลคเชอร์อะไรอยากให้ทำคลิปอะไรหรือว่า whatever นะคะก็สามารถเม้นมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกแล้วก็ได้อะไรจากคลิปนี้บ้างนะคะก็ไปแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้านะ